เห็นไม่ชัดมากมันฟ้าๆมัวๆจำนวนครั้งกี่ครั้งมาแล้วที่มาที่นี่ครั้งนี้6ครั้งที่6นะ1 2 3 4 5มันดีขึ้นเป็นลำดับไหมเป็นไปตามลำดับค่ะแต่ตาก็ยังฟ้าๆอยู่ยังมีอยู่เนาะจ้ะแต่อยากจะต้องการดีไปกว่านี้จ้ะดูให้ดีนะ2ครั้งดูให้ดีสังเกตให้ดีก่อนที่จะจับเนื้อต้องตัวนะฟ้าๆโอเคนะเหมือนหมอกเอาล่ะเข้าใจแล้วดูให้ดีมันจะได้เปรียบเทียบได้หลังจากเสร็จแล้วจะเปรียบเทียบได้จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันใช้ได้จริงๆหน้าประมาณนั้นแหละเรากักไว้ก่อนตัวนี้ทีนี้มาถึงมือก่อนมันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์มือจับนู่นนี่นั่นทำดี60%นะนะก็ก่อนหน้านั้นก็ยังกำไม่เต็มที่ขนาดนี้ก่อนที่จะมาหาคุณลุงตอนนี้กำมันนิ้วมันถึงกันนะใช่ไหมจ้าจ้าใช่ใช่ปกติมันอยู่อย่างนี้เนาะใช่ค่ะก่อนหน้านั้นมันจะขนาดนี้น้องเหยียดตัวเนี้ยเหยียดได้มากกว่าเดิมไหมเหยียดลงได้มากกว่าเดิมไหมก็เดิมนิดนึงตอนนี้มันทำแรงไม่ได้เพราะมาแล้วก็หักป้อนแล้วยุ่งเลยใช่ไหมต้องค่อยเวลาทำมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอโดยเฉพาะแต่ว่ามันตายไปหมดแล้วมันดึงไปหมดแล้วแข็งนะกลับมาถึง40-60%ก็ถือว่าดีเบลอแล้วล่ะถือว่าดีขาเหมือนกันตัวเนี้ยฝ่าเท้าเจ็บเจ็บนะเดินเจ็บหรือว่าผิวมันบางอะค่ะเดินเจ็บอะไรเดินเจ็บถ้าไม่สวมรองเท้าเดินไหวไหมอย่างเงี้ยพื้นที่อย่างเงี้ยไหวแต่ไม่ถึง 30% นะต้องใส่รองเท้าในบ้านอย่างนั้นแหละต่อมาก็พยายามฝึกปรือ จะอยู่ในบ้านก็น่าไม่น่าจะใส่รองเท้าในบ้านใช่ไหม มันจะได้เท้าเรามันจะได้คุ้นเคยกับพื้นใช่ไหมล่ะอยู่ในบ้านมันไม่มีอะไรมั่งออกนอกบ้านจะเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะเอาทรายมาโรยเดินตามทรายมันเป็นพื้นปูนซีเมนต์นะนั่นสิเอาทรายโรยเสียงนะมาหาทรายละเอียดมาโรยนะจะได้เดินบนทรายใช่ไหมล่ะปูซีเมนต์นั่นแหละเข้าใจไหมล่ะให้มันสูงมาสักครึ่งเซนนี้ยาเหยียบมันถูกทรายก่อนมันจะได้ซอฟต์แต่นี่มันก็ถูไปถูมาเล่นเท้าต้องฝึกอย่างนั้นโอเคนะนี่คือการบ้านนะเอาละมาถึงตรงนี้ก็หายใจยาวเจ็บระบอกเหมือนเดิมตัวข้อนสังเกตมันจะหย่อนไปเล็กน้อยหย่อนนี้ดีหรือไม่หรือว่าดีสิหย่อนมันต้องดีมันตึงดียังไงแล้วมันเดินไปคิงคองมันเป็นคิงคองเวลาเดินอ่ะหย่อนมันต้องไปตามบทบาทลีลาก้มเงยแงนพวกนี้ร่ายรำเหมือนนางรำได้สบายๆประมาณเห็นไหมล่ะเขาเรียกว่าร่างกายยืดหยุ่นก็เห็นลงเฟซว่าหยุดชั่วคราวใช่ก็เชื่อว่าจะไปเชียงใหม่พอดีเขายกเลิกโดยด่วนมันเกี่ยวข้องกันหมดร่างกายไปหมดทุกส่วนเลยใช่ยิ่งพวกเป็นกระดูกข้ออันทำมันติดต่อนี้พลังนี่มันจะไปทั้งหมดทั่วตัวพิงไปเลยจะสู้นะข้อตกลงเจ็บขอให้บอกมันเองนะครับเหมือนกับชั่งน้ำหนักข้างหลังมันกันให้อยู่แล้วนะมันมีการไม่มีคำว่าเลยอยู่แล้วมันเป็นท่าธรรมชาติครับผมอย่าลืมหายใจจะได้เลยแหละการหายใจจะได้เลยแหละแค่นี้พลังมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนี้หลังเหลืองมันก็จะคลายหมดกระดูกกระเดี่ยวเสียงดังก็แก๊กเลยจะสู้กันนะเจ็บแล้วบอกมันมีข้อตกลงกันอยู่เจ็บต้องรีบบอกมันฝืนธรรมชาติไม่ได้เพราะเจ็บมันธรรมชาติมันความรู้สึกหายใจไว้ที
ไอ้พวกพังผืดพังผืดเนี่ยร้ายหมดเลยนะหายใจมันจะโล่งแข็งเนี่ยห้ามเบ่งสู้เตรียมตัวเป็นคนรับเหมือนใครสักคนนึงโยนผลไม้มาให้เราก็เตรียมตัวรับไปแล้วครับรับจึกทำใจไว้มันที่จะเข้าทีนี้ก็มาถึงช่วงขาดูมันจะเบาอย่าลืมหายใจตามจังหวะพยายามเข้าจังหวะนะมาปึ๊บมาม ันจะหย่อนมันจะไปถึงฝ่าเท้าพวกนี้พลังจะไปถึงฝ่าเท้าที่มันบอบบางที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละสรุปมันจะไปหมดไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นนะสบายเป็นผู้รับไว้ถึงจะเข้าเมื่อก็เปิดฝาหม้อไว้ฝนมาตกใส่ประมาณนั้นให้คิดอย่างนั้นก็แกะนะขยับปุ๊บมันก็แกะเลยกระโดดนะวันนี้มือที่ดีขึ้นเยอะเลยมือก็อ่อนไปเยอะแยะเลยแต่ที่นี่ผิวดีขึ้นมาเยอะเลยผิวดีขึ้นเลยละผิวหนังแห้งตอนนี้ไม่แห้งแล้วชื้นแล้วรู้จักคุณลุงช้าไปเพราะว่าเราไปหาหมอทางโน้นไงเราไม่รู้ทางนี้ก็เป็นการเรียนรู้ด้วยกันอย่าบอกว่าช้าด้วยเร็วดีขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคุณลุงนะตัวนี้มันธรรมชาติมันเรียนรู้กันได้บ่อยทีนี้มาหาตัวสำคัญตัวเป้งตาจะเริ่มหายใจเหมือนเดิมยืดตัวไว้ตัวจะได้หย่อนนั่นเห็นไหมมันไปหมดละไขกระดูกสันหลังที่เขาว่าพลังนั้นจะเป็นอย่างนั้นเอาละมาหาตาพอความที่มันแห้งผิวเราแห้งตาก็แห้งนั่นแหละต่อไปน้ำตาก็จะไหลมาเลยน้ำตามันจะไม่มีไหลเลยก็รู้สึกเหมือนกันนะน้ำตาเป็นยานะน้ำตาเทียมใช้เราก็ยังงั้นไม่ใช่น้ำตาธรรมชาติมันเดียวกันเยอะทางการแพทย์เขาไม่มีทางเลือกก็มีน้ำตาเทียมเทิมใส่เข้าไปมันก็ได้แค่หนึ่งนาทีนั่นแหละแต่มันก็แห้งเหมือนเดิมมันส่วนน้ำตาธรรมชาติมันไหลมาทุกเมื่อเวลามันฝงผงอะไรมันจะมาล้างให้สดสับเลยมันก็ไม่ขัดไม่เคือง
ทอดอึ๊บตุ้มนี่ยังไงมันตามาเยอะแบบนี้อ้าวดูสิดูอย่างเมื่อกี้อืมสว่างชัดเจนเลยก็ถือว่ารักตัวมาเพราะว่ามาที่แรกมันย่ำแย่กันอยู่จะขยับตัวไม่ได้อยู่แล้วแข็งไปหมดเลยแข็งไปหมดห้าครั้งผ่านไปนี่ครั้งที่6เนาะถือว่าเป็นคนที่รักษาตัวเองครับมีวินัยในการที่ดูแลตัวเองก็อย่างว่าไปเจออย่างอื่นมาเยอะประมาณนั้นมันจนกระทั่งมาเจอทางตันแล้วประมาณนั้นไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกแล้วมันก็เลยมาเจอประเภทลุงหมอพนักงานสุขภาพเข้าให้ค่ะก็ได้รับประสงค์ก็ต้องขอบคุณคนที่เขาแนะนำใช่ผมก็ตอนแรกเขาชวนมาเราก็ยังลังเลไงคุณลุงคือเรายังไม่อยากเชื่อไงเขาบอกไปเถอะลองไปดูก่อนไปดูด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยว่ากันทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นพามูลเสร็จจากวัดวันเข้าพรรษาเนาะวันนั้นที่มาเขาก็เลยป้าเดี๋ยวเราไปเพื่อนพอดีว่าวันนี้เราหยุดหมูไม่มีไปนะเออก็เลยไปก็ไปก็นัดกันมานี่เลยบอกให้เลยคนนั้นนะฮะจะบอกให้เลยดีเลยเขาออกค่ารถให้ด้วยนะคนนั้นเองกับความใจเขาใช่เขาบอกถ้าไม่เป็นไรไปเถอะม้วนเดี๋ยวเราออกค่ารถให้บอกพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกได้อะไรเงี้ยใช่ไหมใจเขาใจประเสริฐจะตายไปใช่เมื่อวันก่อนเขาก็ไปหาเขาบอกม้วนอาจารย์จะไปนครปฐมนะไปนะอะไรอย่างนี้บอกว่าหนูรู้แล้วค่ะหนูรู้แล้วพี่หนูเห็นในเฟซแล้วโอเคไหมค่ะโอเคใช้ได้นะใช้ได้ลงบันทึกต่อดีใจด้วยดีใจด้วย